รรมจะเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องทุ่มชีวิตจิตใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่เราจะมีโอกาสสร้างบารมีได้ก็ตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละพอถอดกายปั๊บจะรวยสักแสนล้านนะหมดสิทธิ์ใช้นะเขาใช้ตอนมีสิทธิ์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าถอดออกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ใช้แล้วจะใช้ทำอะไรก็ทำซะสร้างบารมีก็ต้องสร้างตอนที่ยังมีความพร้อมของกายมนุษย์ก็กายมนุษย์ที่สำคัญมากทีเดียวแหละสำคัญเป็นกายเดียวที่แข็งแกร่งแรงกว่ากายอื่นๆใดในภพสามกายเทวดาพรหมลูกพรหมยังสู้ไม่ได้ในความแข็งแกร่งนะในความสวยงามอะไรนี้สู้กายทิพย์ก็ไม่ได้กายละเอียดเขามีรัศมีก็สวยงามกว่ากันเยอะแต่ว่ามันไม่แรงเหมือนปูหรือเหมือนเต่าเอากระดองออกนั่นแหละจะเป็นกายที่ไม่เคยแข็งเลยและกายมนุษย์เนี่ยจะเป็นฐานรองรับผู้รู้เราจะไปเชื่อผู้รู้ผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณภายในที่จะส่งเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ต้องอาศัยกายมนุษย์หยาบนี่แหละเราพยายามกลัวมากมากเลยกายมนุษย์หยาบพอเวลาไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวจากผู้รู้แล้วเราก็มันไปที่เร็วแรงทีเดียวเข้ากลางไปเลยฟึ๊บเร็วแรงจะแทงเขาเนี่ยเพราะเหตุนี้แหละเขาถึงกลัวกายมนุษย์มากอย่างน้อยก็กลัวสองเรื่องกลัวจะรู้กลัวในกายมนุษย์รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและก็รู้กลัวจะรู้เรื่องความจริงของชีวิตนี่เขากลัวมากเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาอวิชามากางขั้นให้ไม่รู้ซะตอนนี้ไม่ค่อยจะรู้กันเลยยังไม่รู้เลยเกิดไปยังไงยังไม่ค่อยจะรู้เลยนั่นเองเพราะเขากลัวจะรู้นะถ้ารู้พร้อมกันหมดทุกคนแล้วก็โอ้โหอันตรายสำหรับเขาแค่มีผู้รู้เพิ่มเข้ามาสักหนึ่งคนก็สะดุ้งพึบกันทั้งครบแล้วสะดุ้งพึบเลยพยายามมันกลัวผู้รู้ก็ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันจะตรัสรู้เขารู้นะพอเห็นตามผังว่าท่านในรับประจุในการจะเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าแล้วในวันนี้เนี่ยมองเห็นตลอดเลยสะดุ้งปลึบเลยส่งมาเด็กๆมาลองดูก่อนแนวหน้าส่งมาแล้วเขากลัวมากๆแค่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยยังไปกราบทูลจะเรียกว่ากราบทูลไม่ได้ก็คือเรียกว่าไปท้าทายกันรู้แล้วก็ไปตามลำพังก็ได้ดิไม่จำเป็นจะต้องไปสอนคนอื่นก็รู้แต่นี้ก็เหลือเฟือแล้วติดตามบุญบารมีกันมาเนี่ยแต่ว่าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าของเรานี่ท่านสร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะสอนผู้อื่นด้วยคือจะมาทำหน้าที่ของพระบรมครูมาสอนให้มนุษย์เทวดารู้เรื่องแล้วความเป็นจริงของชีวิต
เนี่ยจะมากลัวมากกลัวกายมนุษย์รู้พอรู้แล้วมันเร็วแรงเร็วแรงในระดับที่ว่ากิเลสอาสวะที่เข้ามาบังคับปัญญาไว้หลุดหมดเลยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบังคับให้ติดอยู่ในภพวนอยู่ในภพสามนี่ไม่ได้แล้วให้วนเวียนกันอยู่เนี่ยแรงขนาดนั้นพระเจ้ากายมนุษย์ไปแข็งแรงแล้วตอนที่พระบรมโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นฤาษีเป็นท้าวสันตฤาษีเรื่องอะไรจะลงมามันลำบากกษัตริย์รู้ว่ามันชั้นฤาษีเสียเลยจะหมดเรื่องแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นรายละเอียดเนี่ยสัตว์สรุยาใช้เวลายาวเศรษฐกายมนุษย์ยานี่แรงเร็วด้วยเร็วด้วยแรงย่นระยะเวลานี่เขากลัวกายมนุษย์จะรู้นะจ๊ะกับกลัวว่าจะเข้าถึงวิธีการที่จะสัตว์สรุได้คือกลัวใจมนุษย์จะหยุดได้นั่นเองกลัวมากคลายใจหยุดนี่สะดุ้งปลุกมึงภาษานี่พยามารจะสะดุ้งแล้วครูไม่ใหญ่ชวนให้หยุดกันทั้งโลกสาธุแต่ภาษาพระเห็นพระเนรเห็นพระโยมเห็นพระโอ้โหแค่นี้ก็หนาวแล้วหนาวไปทั้งภพแล้วตอนนี้ยังเอาพบประจำวันใส่ในตู้เย็นเอาไว้ที่ครัวโลกเหนือในฤดูหนาวหนาวหลายชั้นทีเดียวเนี่ยภาษานี่ลองยอมเห็นพระกันสักหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่เลยเขากลัวว่าเราจะหยุดเขาจึงเอาความอยากมาให้ใจเราทะยานอยากไงอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรสักพักความอยากก็ดึงใจให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จิตธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าจิตในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายการก็จะไปวนอยู่กับยินดีกับยินร้ายชอบก็ไม่ชอบชอบก็ไม่ชอบนี่แหละชาวก็อยากได้ไปชาวก็อยากให้มันไปแล้วมันก็มีวิบากกรรมกันวนกันอยู่อย่างนี้แหละอย่างน้อยเขากลัวสองอย่างนี่แหละกลัวจะรู้กลัวจะหยุดได้ที่เอาความอยากมาตรึงสัตว์โลกไปติดกะโหลกกะลาอย่างนั้นแหละติดกะโหลกติดกะกะลาติดกันเยอะแยะเลยก็จะดึงกลับมาให้ติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ก็หลุดขึ้นคอเลยนี่ก็แต่ในภาษานี้คือจะอยู่ที่เดิมขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเลยนี่ภาษานี้เพราะฉะนั้นยอมเห็นพระนะลูกนะยอมเห็นสักหน่อยนึงไม่เห็นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เราไม่เห็นน่ะเป็นไปไม่ได้ The impossible ว้าวต้องเห็นอย่างเดียวเนี่ยไม่ยากนะลูกนะไม่ยากเลยเราขอให้ยอมเห็นแล้วก็ตั้งความเพียรกันสม่ำเสมอภาษานี้นี่ทีวีไม่ดูกันเนี่ยละครอะไรไม่เอาแล้วถึงเวลาในกำลังหลับตาทำภาวนาของเราไปละครแล้วก็ดูมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยข่าวก็ไม่ใช่เรื่องนี่ล้าเท่าไหร่แล้วข่าวก็งั้นไอ้ข่าวดีๆก็ไม่ค่อยจะออกที่ได้ข่าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาเวลานั้นสงวนเอาไว้สำหรับเป็นชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งนะลุงนะเอาให้ได้เอาให้เขาถึงกันทีเดียว
แล้วก็อย่าทำตามลำพังส่วนสมาชิกในบ้านทำด้วยหรือผู้ที่เป็นที่รักของเราที่เรารักเขาหรือที่เรารักตั้งแต่รักมากกับชวนเขารักปานกลางกับชวนรักน้อยกับชวนอีกหรือเฉยๆไม่ถึงกับเกลียดแต่ก็ไม่รักก็ต้องชวนเขาหรือก็เคยที่ไม่เคยจะชอบที่หน้ากับชวนอีกสรุปง่ายๆถ้าเจอมนุษย์ให้ชวนครับฟังสานี้นะฟังสาแห่งการหยุดนิ่งพระเห็นพระในเห็นพระยมเห็นพระถ้าลูกพระราชเห็นนี่แล้วก็โลกนี่ก็จะเห็นตามไปด้วยเพราะว่าชาวโลกนะขาดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมถ้าหากมีพยานอย่างนี้คนร่วมยุคร่วมสมัยได้ข่าวถึงธรรมได้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจเราก็สามารถเข้าถึงได้เลยเราก็จะได้เริ่มลงมือปฏิบัติธรรมในพรรษานี้นะและอีกไม่กี่วันนั่นแหละ2 อาทิตย์แค่นิดหน่อยก็จะเข้าพรรษาแล้วจะเราอุ่นเครื่องกันก่อนไม่ต้องไปคอยอีก2 อาทิตย์แล้วค่อยนั่งกันไม่ใช่นะลุยเลยลุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนั่งกันไปเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วนั่งเราไม่เห็นเนี่ยมันต้องเห็นเนี่ยถ้าเราลืมตาเห็นพระได้หลับตาก็ต้องเห็นได้นึกถึงต้นไม้ได้มันก็นึกเห็นได้นึกถึงคนที่เรารักของที่เรารักยังนึกได้นึกพระก็ไม่จะนึกไปได้แต่แน่นอนใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยชัดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเองอาจารย์ตกลงตามนี้นะตกลงเรื่องกายมนุษย์ที่สำคัญมากสำคัญมากจะต้องรักษาไว้ดีอย่าเอาไปถล่มทลายในสังขารแค่เราไม่ถล่มทลายพยามารเตรียมทัพเข้ามาตั้งห้าทัพถล่มสังขารเราเนี่ยนี่กิเลสมารขันธมารอาภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารอากิเลสเห็นไหมมาขวางมีความโลภความโกรธความหลงขันธ์มากันเดี๋ยวนั่งกันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวจะไอเดี๋ยวจะจามเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำมองท่าอะไรต่างๆนี่เห็นไหมอาภิสังขารมาเดี๋ยวก็มีกรรมมาตัดรอนเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดเทวบุตรมาตั้งแต่มนุษย์เนี่ยมารเข้าไปสิงเนี่ยไปบังคับให้มาเป็นอุปสรรคกับเราก็มีหรือที่เป็นกายละเอียดก็มีแต่พระจุมานเอาตายเลยเพราะนั่งจะรีที่อาตายไปแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยนั่นเนี่ยมาร5ฝูงที่เตรียมถล่มร่างกายมนุษย์เนี่ยขันธ์5เนี่ยร่างกายมนุษย์มันถล่มแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเอาอะไรกันมาใส่อีกทั้งเยอะแยะเอาบุหรี่มั่งเอาสุรามั่งหรือเอาความคิดที่ไม่เป็นมิตรกับใจเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดให้มันสบายใจแล้วก็คิดได้นะดันไปคิดเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอย่างนี้ก็เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านแต่เอาความคิดที่ไม่เป็นมิตรกับใจอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่มีใครก็ทำอะไรเลยนะจะนั่งคิดฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้นั่งนั้นแหละชักศึกเข้าบ้านใจมันก็จะไม่รวมนะจ๊ะเพราะนั้นกายมนุษย์รักษาเอาไว้ให้ดีทีเดียวรักษาให้ดีเนี่ยพยามารกลัวมากมากทีเดียวเราเอาไว้ถ้าเข้าถึงองค์พระเมื่อไหร่แล้วก็จะ
ค่อยๆขยายเขตจิตตรงนี้เพิ่มไปเรื่อยๆหรือจะไปขยายตอนช่วงที่เราเรียนประถมฝันในฝันวิทยาประถมหรือมัธยมอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเป็นอนุบาลอยู่อนุบาลต้องทำ18กายให้คล่องๆทั้งหมดจ้าเข้าออกเข้าออกให้มันคล่องอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราไปเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมเราเป็นนักเรียนอนุบาลจะเรียนอะไรกันนักหนาเรียนเล่นวิชาภาษาโลกันกันอย่างนั้นน่ะเนาะครับเอาแค่นี้ก่อน